ับเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ BC Super Center ห้างค้าปลีกยักษ์ใหญ่ที่อยู่คู่คนไทยมานานถึง31ปีภายใต้อาณาจักรกลุ่ม BJC Big C ล่าสุดตัดสินใจไม่ต่อสัญญาเช่าที่ดิน3สาขาได้แก่ Big C สุขาภิบาล3แยกบ้านม้า Big C รังสิต2ตลาด4มุมเมืองซึ่งทั้ง2สาขาเป็นอดีตห้างคาฟูมาก่อนและล่าสุด Big C ลาดบุรณะซึ่งเช่าที่ดินจากกลุ่มเซ็นทรัล30ปีและจะหมดสัญญาในวันที่30เมษายน2568โดยนายอัศวินเตชะเจริญวิกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ Big C Super Center เปิดเผยว่าจะย้าย Big C ลาดบุรณะไปยังทำเลใหม่ที่ใกล้เคียงเป็นทำเลทองติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาและเป็นที่ดินฟรีโฮลด์หรือที่ดินกรรมสิทธิ์ในกลุ่ม BJC Big C คาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการภายในปี2568ย้อนกลับไปในอดีตนับตั้งแต่ที่กลุ่มเซ็นทรัลก่อตั้งธุรกิจ Big C ในประเทศไทยในปี2537ก่อนจะขายกิจการให้กลุ่มคาสิโนกรุ๊ปฝรั่งเศสพบว่า Big C ได้เช่าที่ดินกับกลุ่มเซ็นทรัล3สาขาได้แก่สาขาลาดบุรณะสาขาขอนแก่นจะหมดสัญญาในวันที่16 กรกฎาคม 2569และสาขาโคราชจังหวัดนครราชสีมาจะหมดสัญญาในวันที่30 พฤศจิกายน 2569นอกจากนี้ยังเช่าอาคารและเช่าช่วงพื้นที่ศูนย์การค้าเปิดสาขาวงสว่างสาขาหัวหมากสาขาแฟชั่นไอแลนด์สาขาพัทยาในเซ็นทรัลมารีน่าอีกด้วยแต่หลังจากที่กลุ่มคาสิโนกรุ๊ปซื้อกิจการห้างคาฟูในประเทศไทยเมื่อปี2553พบว่าในบรรดา42สาขามีหลายสาขาทำเลซ้ำซ้อนกับ Big C และส่วนใหญ่เป็นการเช่าที่ดินระยะยาวมาถึงปัจจุบัน Big C Super Center มีร้านค้าขนาดใหญ่หรือ Big Format ตั้งอยู่บนที่ดินที่บริษัทเป็นเจ้าของ66แห่งแต่มีร้านค้าขนาดใหญ่และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ตั้งอยู่บนที่ดินเช่า123แห่งถึงกระนั้นบิ๊กซียังได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่นหรือ PCC ที่เป็นเจ้าของที่ดินจำนวนมากบนทำเลศักยภาพขนาดใหญ่หลายแห่งโดยที่ผ่านมาก็มีร้านค้าปลีกสมัยใหม่อย่างบิ๊กซีฟู้ดเพลสเปิดสาขาในโครงการเกตเวย์แอดบางซื่อ3ย่านมิตรทาวน์และเอเชียทีจึงเป็นที่น่าจับตามองอนาคตยักษ์ค้าปลีกสัญชาติไทยจะเปลี่ยนแปลงและขยายสาขาสร้างสีสันให้กับวงการค้าปลีกไทยมากน้อยขนาดไหน